ในเดือนกุมภาพันธ์ก็เป็นบรรยากาศของวันแห่งความรักก็คือวันวาเลนไทน์หลายคนน่าจะนึกถึงบุคคลสําคัญที่เกี่ยวข้องกับวันวาเลนไทน์ก็คือนักบุญวาเลนตินัสแต่เราอยากจะพูดถึงนักบุญอีกท่านหนึ่งในพระศษษะาสนจักรคทอลิกซึ่งมีความสําคัญเกี่ยวกับความรักไม่น้อยเช่นกันท่านผู้นั้นก็คือ,อนักบุญเซซีดีอา คมมจารีและมอรณสัสขีนักบุญเซซีดีอาเกิดในตระกูลขุนนางผู้ดีแห่งกรุงโรมในช่วงประมาณปลายศตวรรษที่2ซึ่งตรงกับรัชสมัยของจัก,กรพรรดิอเล็กซานเดอร์เซเวลรุสในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่พระศาสนจักรแคทอริกกำลังโดนเบียดเบียนจากกลุ่มผู้ปกครองเนื่องจากยังไม่ได้รับการยอมรับและถูกมองว่า เป็นศาสนานอกรีตแต่ครอบครัวของนักบุญเซซีดร์เนี่ยมีความเชื่อและความศรัทธาในคำสอนของพระเยซูเจ้ามากและทําให้นักบุญเซซีดร์ ถูกเลี้ยงดูมาแบบคิดสชนที่ดีด้วยเมื่อเติบโตขึ้นนักบุญเซซีดรี R, มีความศรัทธาในคําสั่งสอนของพระเยซูเจ้ามากจึงได้ปฏิญาณตนต่อพระเจ้าว่าจะถวายชีวิตต่อพระเจ้าและจะขอรักษาพรมจารีเอาไว้ตลอดไปซึ่งขัดกับความประสงค์ของพ่อและแม่ของเธอเพราะว่าพ่อกับแม่เนี่ยตั้งใจจะให้เธอแต่งงานกับขุนนางหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าวาเรเรียนซึ่งเป็นขุนนางที่มีบรรดาศักดิ์และก็เป็นผู้ดีในกรุงโรมซึ่งทําให้นักบุญเซซีดนียจำเป็นต้องเข้าพิธีแต่งงาน การที่นักบุญเซซีดีอาจะต้องเข้าพิธีแต่งงานทําให้ขัดกับความประสงค์ของเธอที่จะ ถวายชีวิตต่อพระเจ้าแล้วก็รักษาพรมจารีเอาไว้ทําให้ในคืนวันที่ยากลําบากที่สุดตอนนั้นเนี่ยเธอได้ร้องเพลงสด,ดุดีอธิษฐานต่อพระเจ้าขอให้พระเจ้าทรงช่วยเหลือเธอทําให้ในเวลาต่อมาเบื้องหน้านะครับเธอจะได้รับการยกย่องให้เป็นองค์อุป,ปถัมภ์ของแผนกดนตีศักดิ์สิทธิ์ในคืนวันแต่งงานก็จะมีการส่งตัวเข้าหอเมื่อเข้าไปในเรือนหอแล้วเนี่ยเธอก็ได้บอกวาเลเรียนด้วยความกล้าหาญว่าเธอถวายชีวิตให้กับพระคิสเจ้าไปแล้วและเธอจะรักษาพมจารีเอาไว้ซึ่งวาเลเรียน พก็ยอมรับในการตัดสินใจของเธอนะครับแต่ว่าขอให้เธอพิสูจน์ให้เห็นหน่อยว่าเทวดาบีจริงเพราะว่าเธออ้างว่าอย่าแตะตัวเธอเพราะเทวดารักษาตัวเธอไว้ถ้าแต่ตัวเธอในทางชู้สาวเทวดาจะโกรธนะแต่ถ้าเกิดวาเลเรียนเนี่ยเคารบในพมจารีของเธอด้วยเนี่ย เทวดาก็จะให้ความรักต่อตัวของวาเ์เรียนเหมือนกันซึ่งวาเรลียนก็ยอมเชื่อตามเหตุผลนี้โดยมีข้อแม้ว่าเซซิดิอาจะต้องแสดงให้เขาเห็นว่าเทวดาที่ว่านั้นมีจริงเซซิดิอาก็บอกว่าสามารถทําให้เห็นได้แต่ต้องยอมเชื่อในพระเยซูเจ้าและไปรับศิ์ล้างบาปเสียก่อนทําให้วาเลเรียนเนี่ยไปหาพระสังฆราช เพื่อรับศีลล้างบาปเป็นคริสตชนแคทอริกหลังจากวารลเรียนได้ไปรับศีลล้างบาปจากพระสังฆราชแล้วเขาก็กลับมาที่บ้านภาพที่เห็นก็คือเขาตกใจมากว่าเห็นเทวดาอยู่กับเซซิเดียแล้วเทวดาก็เอามงกุฎดอกกุหลาบแล้วก็มงกุฎดอกดิลลี่มาสวมที่ศีรษะของทั้งเซซิเดียและวาเลเรลียนเหตุการณ์นี้ทําให้วาเลเรียนศรัทธาในพระคิสตเจ้าเป็นอย่างมากแต่หลังจากนั้นไม่นานก็เกิดเรื่องน่าเศร้าครับ วาเลเรียนต้องพีชีพเป็นมรณะสกีเพราะว่าในกรุงโรมยุคนั้นมีการเบียดเบียนกิสชนอย่างรุนแรงมาก ซึ่งการเบีี่ยนียนคชิสชนคาทอลิกในช่วงนั้นเนี่ยเกิดจากจัก,กรพรรดิและผู้ปกครองกรุงโรมมองว่าศาสนาคริสต์และคำสอนของพระเยซูเจ้าเป็นสิ่งนอกลี้จากสิ่งที่พวกเขาเชื่อถือเพราะฉะนั้นถ้าใครแสดงออกว่าเชื่อในคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้าจะต้องถูกบังคับให้ละทิ้งความเชื่อและหากไม่ละทิ้งจะถูกทรมานต่างๆนานาจนถึงแก่ชีวิตมากมายครับในที่สุดไพยก็มาถึงเซซิเดีย เพราะว่าผู้ว่าราชาการได้เรียกเธอไปข่มขู่ให้ยอมละทิ้งความเชื่อแต่เธอก็ตอบว่าท่านไม่รู้หรือว่าฉันคือเจ้าสาวของพระเยซูคริสต์เจ้าอันนี้อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าการเป็นเจ้าสาวของพระเยซูเจ้าหมายถึงการที่พระศาสนจักรเป็นเจ้าสาวของพระเยซูทุกคนก็เหมือนกับแต่งงานกับท่านหมายถึงมีความสัมพันธ์ในด้านความรักกับพระองค์แต่เป็นความรักที่สูงส่งบริสุทธิ์ในระหว่างพระเจ้ามีกับมนุษย์ครับ ซึ่งการตอบกลับแบบนี้ทําให้ผู้ว่าราชการโกรธเซซีดียมากและนําไปลงโทษด,ด้วยการต้มในหม้อน้ําเดือดนานถึง1วันกับอีก1คืนแต่เชื่อว่าด้วยพระพรพระอันสถานของพระเจ้าและการอารักขาของเทวดาทําให้เธอไม่เสียชีวิตผู้ว่าราชการจึงให้ใช้ขวานจามที่ศีรษะและหน้าอกเธอทําให้เธอไม่เสียชีวิตทันทีแต่ว่าเลือดไหลอย,อยู่ถึง3วันด้วยกันแต่ในบางตําราบอกนะครับว่าโดนตัดศีรษะโดยเพชฌฆาตต้องลงดาบถึง3ครั้งศีรษะก็ยังไม่ยอมขาดจนหลุดและช่วง3าวันนั้นเนี่ย ช่วงที่เธอนอนใกล้จะสิ้นชีวิตเนี่ยบรรดาญาที่ไปเยี่ยมเธอต่างก็ได้รับกําลังใจจากเธอเธอไม่หวาดกลัวเลยว่าสิ่งที่เธอทําไปเนี่ยได้ทําตอบแทนต่อพระคิดเจ้าอย่างสูงสุดแล้วและก่อนที่จะสิ้นใจเธอได้ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายบีรกรรมของนักบุญเซซีดียเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากสําหรับพระศาสนจักรคาทอลิกเพราะว่าเธอคือผู้ที่ใช้ชีวิตของตัวเองในการประกาศยืนยันถึงความเชื่อในองค์พระคิดเจ้าทําให้พระศาสนจักรคาทอลิก ประกาศยกย่องให้เธอเป็นมรณะสขีและเป็นนักบุญโดยยกย่องกันว่าเธอเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ของดนตรีศักดิ์สิทธิ์ด้วยโดยพระศาสนาจักแคทเธอริกในประเทศไทยก็มีคณะขับร้องประสานเสียงเซซีรียซึ่งเชิญชื่อของท่านมาเป็นเกียรติให้กับวงด้วยครับผมชีวิตของนักบุญเซซีดียเป็นต้นแบบแห่งความรักเธอรักทั้งวาเรเลียนและรักทั้งพระเจ้าโดยรักษาความสัมพันธ์ไว้ได้ทั้งคู่ และทั้งสองคนก็ได้ประกาศความรักที่ใหญ่ที่สุดให้กับพระคิดเจ้าได้ด้วยการเอาชีวิตเป็นพยานยืนยันถึงการมีอยู่และคุณค่าความรักของพระองค์ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่อง p e e p d o กและรายการโลกวิวัฒน์ด,ด้วยนะครับและขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดแตงนะครับ